สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2562อยู่กับเรา4คนครับผมขวัญลามาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับผมกันตอนหน้าล่าข่าวแมนยูครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอคทางข่าวลิเวอร์พูลครับกลับก็มาพบกับบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรื่องราวของเราจะเชื่อมโยงไปที่1ในนักเตะนะครับซึ่งได้รับการจับตามองจากหลายๆสโมสรทั่วยุโรปเลยหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีนะครับในช่วง1ถึง2ฤดูกาลที่ผ่านมานั่นก็คือจาดอนซานโชนะปีกดาวรุ่งของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับคนนี้ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีข่าวกับหลายๆทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็มีเชื่อมไปถึงทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปด้วยนะวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ดูสิว่าถ้าเกิดว่าเขาย้ายไปเนี่ยนะมีทีมไหนที่เหมาะสมกับตัวเขามากที่สุดแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับอาจจะเป็นในช่วงมกราคมนี้หรือจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนื่องจากณเวลานี้สถานการณ์นะครับของจาดอนซานโชกับต้นสังกัดดอร์ทมุนด์มันเริ่มมีกระแสข่าวด้านลบออกมาแล้วทำให้อนาคตเขาก็ไม่แน่นอนใช่ครับแต่ว่าถ้าดูจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยคือซานโชผลงานดีมากๆแจ้งเกิดแบบเจิดจรัสนะฮะก็แต่ว่ามาซีซั่นนี้เหมือนว่าเริ่มมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เรื่องของการโดนปรับหลังจากมารายงานตัวฝึกซ้อมสายกับสโมสรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงการโดนเปลี่ยนตัวออกทั้งที่เล่นได้เพียง36นาทีเท่านั้นในเกมที่ดอร์ทมุนด์แพ้ไบเยิร์นมิวนิกคู่แข่งแย่งแชมป์0-4นะครับซึ่งเรื่องนี้ลูเซนฟาฟก็บอกว่าซานโชเนี่ยไม่ได้เจ็บใดๆหรอกแต่ว่าเมื่อวานก็ซ้อมปกติแต่ฟอร์มของเขาเนี่ยไม่ดีพอก็เลยต้องถูกเปลี่ยนออกจากสนามนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ได้เจ็บแต่เปลี่ยนออกเพราะเชิงแท็กติกล้วนๆเล่นไม่ดีดังนั้นการโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่นาที36เนี่ยนี่เอ้ยมันมีโอกาสที่นักเตะจะเกิดความไม่พอใจได้เหมือนกันนะที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับหน้าตาก็อาจจะดูหงุดหงิดหน่อยหงุดหงิดหน่อยเพราะว่าผมว่าเขาเป็นครั้งแรกเลยนะที่ปกติโดนเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนาที70 60ผมว่าปกติเข้าใจได้ใช่เปลี่ยนนาที36เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแท็กติคอลทั้งนั้นครึ่งแรกนะครับโดยที่หลายสื่อก็เลยเริ่มสุมไฟเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับทั้งบิลสื่อเยอรมันเดลี่เมลอังกฤษแล้วก็เดอะการ์เดียนบอกว่าตัวของซานโชเองเนี่ยก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เริ่มคิดถึงการย้ายทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกบ้านเกิดนั่นเองนะครับซึ่งค่าตัวที่ดอร์ทมุนด์ตั้งเอาไว้หลังจากต่อสัญญาไปใหม่ไปนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า120ล้านปอนด์หรือว่า140ล้านยูโรอันนี้เป็นจำนวนอัปเดตเลยนะครับ120ล้านเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นแค่ตัวเลข100แต่ว่าหลังจากต่อสัญญาไปแล้วล่าสุดบิลบอกว่าคือดอร์ทมุนด์ตั้งเอาเลยว่าถ้าซัมเมอร์หน้าขายก็ไม่ต่ำกว่า120แน่นอนมันต้องเพิ่มขึ้นตามสัญญานะครับก็น่าจะเอามาตรฐานเดียวกับตอนที่ขายอุสมานเดมเบเล่ให้กับบาร์เซโลนาเอามาเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าก็เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์เหมือนกันทีนี้ครับบทวิเคราะห์จากฟุตบอลวิสเปอร์เขาออกมาวิเคราะห์ถึงการเลือกสโมสรต่อไปของตัวของซานโชเองนะครับทีมที่ตกเป็นข่าวนะแล้วก็เป็นทีมมหาอำนาจนั่นก็คือเรอัลมาดริดนะครับเราจะเริ่มที่ทีมนี้เป็นทีมแรกเลยเขาบอกว่าซานโชเนี่ยอาจจะอยู่ในนะหนึ่งในแผนการนะครับในการก่อร่างสร้างทีมกาลาติกอสยุคใหม่ของท่านประธานฟอร์เรนโนเปเรสคือข่าวนี้มีหลุดออกมาในช่วงสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองที่ตอนแรกมีข่าวกับราฮิมเซอร์ลิงและก็มีข่าวกับจารอนซานโชด้วยซึ่งเราก็งงว่าจะเอาไปทำไมทั้งคู่แต่เขาอาจจะเล็งทางเลือกเอาไว้แล้วซึ่งหนึ่งในนั้นเขามองไปถึงจารอนซานโชที่จะเอาเข้ามาเป็นหนึ่งในกาลาติกอสยุคใหม่ตอนนี้เขากำลังสร้างอยู่มันยังคงไม่ใช่กาลาติกอสที่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าด้วยความสามารถด้วยอายุที่ซื้อไปแล้วใช้งานได้ยาวเนี่ยบทวิเคราะห์เขาก็มองว่าเรอัลมาดริดไม่แปลกใจเลยทำไมเรอัลมาดริดถึงสนใจจารอนซานโชครับแต่ทีนี้นะแม้ว่าจะดูแล้วมันพัฒนาต่อได้ดูแล้วเป็นผู้เล่นที่สามารถยกระดับของตัวเองในการก้าวขึ้นไปเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่แต่เขาก็มองแบบนี้ครับบทวิเคราะห์ของฟุตบอลวิสเปอร์เขาบอกว่าตัวรุกภายในทีมของเรอัลมาดริดในปัจจุบันเนี้ยนะมันมีเยอะอยู่แล้วก็อาจจะรวมไปถึงพวกบรรดาที่เป็นดาวรุ่งเหมือนกันด้วยใช่เขาพูดในแง่ของตัวซานโชเองมากกว่าที่มีมุมเสี่ยงถ้าเกิดว่าจะย้ายไปถิ่นซานติอาโกเบเดเบลนะครับคือหนึ่งเลยเราลองนับดูชื่อพวกตัวรุกนะครับอาจจะมีบางคนต้องย้ายออกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่นะยังแน่นอยู่อาซาเกเรตเบลโรดิโก้นี่กำลังมานะครับวินิซิอุสจูเนียร์นี่ก็น่าจะอนาคตระยะยาวฮาเมสโรดิเกสอาจจะย้ายก็ได้เช่นเดียวกับเบลเมื่อสักครู่นี้นะครับลูคัสวัตเกสก็ยังพอเป็นตัวที่ซีดานชอบใช้อยู่อิสโก้มาโกเซนซิโอมาตินโอเดกาดแดนนี่เซบายอสพวกนี้แม้จะยืมตัวนะสองรายหลังแต่ก็ยังถือว่าเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดอยู่เรียกได้ว่ามีแน่นไปหมดรวมไปถึงกองหน้าอย่างลูก้าโยวิชด้วยที่มันอีกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นความเสี่ยงในการที่คุณย้ายมาจาก
คุณเดริก้าแล้วมันยากเหมือนกันเรื่องของการปรับตัวตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าทางสื่อนะเขาบอกว่าตัวของซานโชความสามารถอ่ะมีดีพอที่จะเบียดตัวจริงพวกนี้อยู่แล้วแต่ถามว่าด้วยวัย19ปีจะเสี่ยงไหมล่ะคือถ้ามันดีมันก็ดีไปเลยนะแต่ถ้าคุณพลาดอ่ะมันอาจจะทำให้อนาคตคุณลงไปข้างล่างได้เลยซึ่งก็มีหลายๆคนที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์แล้วแต่พอย้ายมาก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมีหลายเคสที่เกิดขึ้นกับเรอัลมาดริดผมว่ากรณีของเรอัลมาดริดกับซานโชครับถ้าในอนาคต 4-5 ปีข้างหน้าเขายังเล่นด้วยมาตรฐานแบบนี้อยู่ผมว่าเวิร์คแล้วก็จะไม่เสี่ยงแต่ถ้าณเวลานี้ผมว่ามีความเสี่ยงจริงๆนะเพราะว่าด้วยวัยแค่นี้ต้องยอมรับว่าเวทีระดับสูงอ่ะของซานโชมันเพิ่งประมาณปี2ปีเองมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วผมว่าเขาไม่จำเป็นต้องรีบเกินไปผมว่ากลับมาพรีเมียร์ลีกก่อนก็ได้เล่นสัก4 5 6 7ปีถึงเวลานั้นถ้าเกิดเขาเก่งจริงๆอ่ะตอนนี้อายุเพิ่ง20ถูกไหมดังนั้นเราเห็นด้วยใช่ไหมว่าบทวิเคราะห์เขาบอกว่ามันเร็วเกินไปที่จะไปถูกกันไม่ได้อีกอย่างนึงอ่ะเรอัลมาดริดผมว่าเขาก็ไม่ได้มีออปชันแค่ซานโชคนเดียวก็สนใจคนอื่นพวกราฮีมสเตอร์ลิงคิลิยานเอ็มบัปเป้พวกเนี้ยเยอะแยะผมก็เลยมองว่ามาดริดไม่ซีเรียสทำไม่ได้ส่วนซานโชถ้าให้ชัวร์สุดอ่ะย้ายไปทีมอื่นก่อนสักทีมนึงซึ่งผมว่าถ้าเกิดจะอ้างอิงให้มันเห็นภาพที่สุดผมยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของอีเดนอาซาร์ตอนย้ายมาอยู่กับเชลซีเขาก็บอกตอนนั้นเลยนะครับว่าเรอัลมาดริดสนใจตั้งแต่อยู่ลิวแล้วแต่เขายังไม่ย้ายไปเพราะว่ามันไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้โอกาสลงสนามเยอะขนาดนั้นและด้วยวัยขนาดนั้นเนี่ย20ต้นๆเนี่ยมันต้องการเวลาลงสนามจริงๆก็คือพอมองย้อนมาดูที่อาซาดูสิระดับอาซาซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของพรีเมียร์ลีกในยุคนึงนะพอมาอยู่เรอัลมาดริดก็มีปัญหาในการปรับตัวตอนแรกๆเหมือนกันแล้วซานโชหัวอายุเพิ่ง 19-20 เท่านั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดว่าคิดว่าจะไปแล้วมันจะเปรี้ยงป้างได้ทุกคนถูกต้องมันมีหลายเรื่องที่ต้องฟันฝ่าซึ่งมันเสี่ยงไงสำหรับเด็กอายุ19ที่เรามองกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเขาย้ายตอนนี้แล้วจะต้องเสี่ยงเสมอไปนะคือบางทีมันก็คิดอีกมุมนึงได้ขออย่างนี้ต้องมอง2มุมแต่ถ้าแจ้งเกิดก็ยาวถ้าแจ้งเกิดก็ยาวนี่คือคุณเป็นวันเดอร์คิดระดับแบบเกรดน้องๆพวกเอ็มบัปเป้พวกนี้นะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแล้วตัวนักเตะก็ต้องพยายามเลือกทางที่ดีที่สุดนะครับในเส้นทางอาชีพของตัวเองบางทีมีตัวเลือกเยอะก็ไม่ดีเสมอไป ดูเครียดนะฮะนะครับแต่ว่าปกติแล้วตามธรรมเนียมของการสร้างกาลาติกอสเนี่ยปกติเขาจะซื้อนักเตะที่ช่วงวัยพีคๆนะใช่ใช่นะมักจะไม่ค่อยซื้อนักเตะในพวกบรรดาดาวรุ่งกับก็ดูคนอื่นที่เป็นข่าวดีแต่เอ็มบ็อกมาเอ็มบ็อกเป้ขอยกเว้นแต่ว่าเซอร์ลิงนี่วัยพีคของจริงพีคแบบ27แบบโอ้โหแล้วกำลังแบบโอ้โหฟอร์มดีที่สุดคนหนึ่งตอนนี้นะครับก็เอามาประกอบกันก็ดูแล้วน่าจะยังเร็วเกินไปนะจากมาดริดนะครับเรามาดูเชลซีกันบ้างเชลซีนี่ก็มีข่าวอย่างหนักมาในช่วงกระแสระยะหลังนี่เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจแล้วเขาก็บอกว่าเป็นทีมที่ซานโชเนี่ยนะเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆแถมไอดอลของเขาเนี่ยยังเป็นกุนซือคนปัจจุบันอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดด้วยเหมาะเจาะใช่ครับซานโชให้สัมภาษณ์กับ Daily Telegraph เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็โดนสื่อคงไปขุดคุยความจริงอะไรมาสักอย่างแล้วก็ถามซานโชว่าจริงหรือเปล่าที่ตอนเด็กคุณเชียร์เชลซีครับซานโชก็บอกว่าผมก็คงจะไม่โกหกหรอกจริงตอนเด็กผมเคยเชียร์เชลซีจริงๆแต่เขาย้ำนะว่าเคยเชียร์เชลซีเขาไม่ได้บอกว่าตอนนี้ยังเชียร์อยู่นะแล้วก็กรณีของแลมพาร์ดที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นกุนซือเชลซีคนปัจจุบันเนี่ยอันนี้เพิ่งโดนสื่อสัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นดิอินดิเพนเดนต์ก็ถามว่าคุณมีตำนานคนไหนที่แบบติดตามฟอร์มการเล่นผ่าน YouTube บ้างเขาก็ระบุชื่อมา3คนคนแรกคือโรนัลดินโญ่แต่เขาก็บอกว่านอกเหนือจากโรนัลดินโญ่แล้วก็มีแลมพาร์ดกับร็อกบาร์ที่เขาชอบมากๆเป็นไอดอลนะครับ2คนใช่นะครับพอมีการสืบบทสัมภาษณ์นั้นออกมาโอ้โหมันเลยทำให้เกิดเป็นการเชื่อมโยงระหว่างซานโชกับเชลซีเองคือเชลซีสนใจจริงๆด้วยแหละเรื่องของเรื่องแต่ผมมองว่าพอนักเตะพูดอย่างนี้แล้วอ่ะมันมีมุมที่นักเตะชื่นชอบเชลซีเป็นทุนเดิมทุนเก่าแต่ว่าตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบของเชลซีได้เลยคือไอ้เรื่องที่ว่าเชลซีสนจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมีรายงานจากแมตต์ลองของเทเลกราฟเขาบอกไปว่าในตำแหน่งริมเส้นน่ะเชลซีจะซื้อแน่ๆถ้าพ้นโทษแบนแต่ว่ามีตัวเลือกอยู่2คนคนนึงคือวิลฟริดซาฮาอีกคนนึงคือจารอนซานโชครับนั่นเป็นเป้าหมายจริงๆแน่ครับคำถามต่อมานะครับก็มีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเชลซีดึงจารอนซานโชเข้ามาจริงๆครับจะส่งผลกระทบต่อผู้เล่นในตำแหน่งปีกที่เชลซีกำลังปั้นอยู่ณเวลานี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของตัวซานโชแล้วนะไม่ใช่เลยนะเขามองว่าเป็นปัญหาของคนที่อยู่คนอื่นมากกว่าเอาพูลิซิตก่อนพูลิซิตอาจจะคิดในใจตอนกูอยู่ดอทมึงก็แย่งตัวจริงกูหนาวเลยเฮียย้ายมาเชลซีย
ยังจะตามมาแย่งตัวจริงอีกเหรอแต่ผมอยากจะให้มองอย่างนี้แล้วกันคือคนจะมองแค่ปูริสิตอย่างเดียวแต่จะลืมมองว่าเปโดรกับวิลเลียนกำลังจะหมดสัญญาซึ่งถ้าเกิดว่าเปโดรกับวิลเลียนไม่ต่อสัญญาทั้งคู่นะสมมตินะครับเท่ากับว่าเชลซีจะเหลือปีกแค่2คนคือคริสเตียนปูริสิตกับคาลัมฮัสซันโอดอยครับผมซึ่ง2คนเนี้ยมันพอมีสล็อตให้ซื้อทางซานโชได้โอเคถ้าซื้อซานโชมามันอาจจะเป็นโอกาสที่โอดอยหรือปูริสิตคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องนั่งไปก่อนต้องย้ายตำแหน่งกันด้วยแต่ผมมองว่าถ้าคุณคิดจะเล่นฟุตบอลเพื่อสู้มากกว่าแค่โค้ชหน้ายุโรปอ่ะจะเป็นแชมเปี้ยนอ่ะถ้าเกิดคุณอยากเป็นแชมป์อ่ะในอนาคตอ่ะมันต้องมีการแข่งขันแบบนี้ในทีมหลายคนจะกังวลว่าปีกจะเยอะไปหรือเปล่าผมจะอาจจะเปรียบเทียบให้แบบนี้ครับว่าเชลซีฤดูกาล 2005-2006 ปีนั้นมีปีกทั้งโจโคอาเยนร็อบเบนเดเมียนดัฟและชอนไรฟินลิปนั่นไปหมด4คนเลยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยมันเป็นดีกรีระดับที่คุณต้องตัวจริงอ่ะแต่มูรินโญ่ก็ยังจัดการแล้วก็ไม่มีใครบ่นไม่มีใครก่อปัญหาดังนั้นโบสเลยมองว่าถ้าบริหารการจัดการดีๆจริงมันสามารถให้ทุกคนลงใกล้ๆเคียงกันได้ถูกครับผมบอกว่าปล่อยอ่ะถ้าปล่อยก็ปล่อย2แล้วซื้อมาแค่1พอก็จะมีปีก3คนถ้าเกิดว่าใครขาดใครเจ็บขึ้นมาเมสันเมาส์พอจะโยกจากกลางรุกไปเล่นเป็นปีกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตัวเลือกเป็นปีกธรรมชาติ3คนแล้วมีพื้นที่ลงตัวจริง2คนน่ะผมว่ามันพอโรเตชั่นกันได้แล้วคือมันเป็นการสร้างการแข่งขันในทีมด้วยเพราะว่านักเตะทั้ง3คนอายุใกล้ๆกันแล้วก็พอมีฝีไม้ลายมือที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันได้เป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วก็เมสันเมาส์เนี่ยบทวิเคราะห์ก็ระบุว่าก็เป็นอีกคนนึงที่เล่นปีกได้ตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์สำหรับเชลซีเต็มๆแล้วอีก1จุดที่นิดนึงแล้วกันเขาบอกว่าเรื่องของ60ล้านค่าตัวของปูริสิตเนี่ยคงไม่อยากมานั่งสำรองหรอกแต่ว่าก็อย่างที่โบ๊ทบอกเมื่อสักครู่ไงมันเป็นเรื่องที่ต้องแย่งตำแหน่งกันคือถ้าให้ผมเทียบนะสมมตินะถ้าซานโชมาจริงๆสมมตินะครับผมว่าปูริสิตยังตัวจริงอยู่ผมว่าจะเป็นปูริสิตกับซานโชเลยล่ะโอดอยเนี่ยต้องมีหนาวแล้วโอดอยเนี่ยอาจจะต้องแบบเรียกฟอร์มหน่อยต้องกระตุ้นหน่อยแล้วเพราะว่าพักหลังโดนวิจารณ์หนักเหมือนกันแล้วอีกจุดนึงเขาเป็นเพื่อนโอดอยด้วยได้แชมป์ทีมชาติยู17มาด้วยกันชิงแชมป์โลกแล้วในทีมชาติเนี่ยกอดกับพวกแทมมี่กลมดิกเลยนะครับแต่ว่ามันมีจุดที่โชคดีเหมือนกันนะเพราะว่าปีกของเชลซีที่เรากล่าวมาเนี่ยเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาแทบทุกคนเลยสลับกันได้หมดเลยอันนี้นะครับมันก็คือจุดที่มันสามารถเอามาแล้วถ้าเลือกใช้งานบริหารดีๆผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะก่อเกิดปัญหามีความยืดหยุ่นในทีมนะครับนะจากเชลซีนะครับที่มันก็มีมุมที่เป็นไปได้แล้วต้องอย่าลืมว่าเชลซีเนี่ยมีงบประมาณ มีเงินอยู่ในมือด้วยนะสำหรับจ่ายไปโดนแบนไป2ตลาดพร้อมเปย์นะครับมาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่ก็เป็นโอ้โหน่าจะเป็นทีมที่ดูมีข่าวแล้วก็เคยยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วด้วยเคยติดต่อไปหาทางบอร์เซียดอร์ทมุนด์เรื่องเงินไม่มีปัญหาเคยติดต่อจริงจังไปแล้วตั้งแต่เมื่อตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นเนี่ยยังโดนปฏิเสธอยู่ใช่ครับแล้วล่าสุดเลยเดอะการ์เดียนก็เพิ่งจะรายงานบอกว่าเนี่ยพอโซชาเห็นว่าซานโชเริ่มมีปัญหากับต้นสังกัดดอร์ทมุนด์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสบโอกาสเนี่ยในการไปดึงตัวมาในเดือนมกราคมนี้เลยแบบรีบมากๆนะครับจะได้เอามาแบกทีมสักทีนึงแม้ว่าค่าตัวแพงก็ไม่มีหวังเพราะว่าแมนยูเคยติดต่อไปแล้วจริงๆนะครับทางด้านของดอร์ทมุนด์ก็เคยออกมายืนยันแล้วคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่แมนยูเต็ดสนใจแบบจริงเลยอันนี้แบบยืนยันได้แบบ 100% ครับคือถ้าซัมเมอร์ที่ผ่านมาติดต่อไปจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูน่าจะเตรียมใจกับข้อเสนอในระดับ100ล้านยูโรเอาไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอโดนขอเพิ่มอีกสัก20ล้านยูโรก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะน่าจะเตรียมใจมาแล้วอยู่แล้วแหละใช่และเข้ากับคอนเซ็ปต์โซชานักเตะอังกฤษเด็กอายุน้อยชี้นิ้วเจิดจรัสมีความเร็วเขาชี้นิ้วแล้วไปเอามันมานะครับอย่างไรก็ตามครับนอกเหนือจากเรื่องที่ต้องอยู่ในการตัดสินใจของตัวซานโชเองก็คือโควต้า UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกที่แมนยูเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะได้การันตีหรือเปล่าสำหรับฤดูกาลหน้านะยังมีเรื่องของการเข้ามาเนี่ยการเข้ามาแบกตอนนี้มันจะดูเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับเด็กอายุ20ปีใช่ครับอ๋อดูทีละเรื่องเลยนะฮะก็คือ UCL เนี่ยตอนนี้แมนยูก็ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ยังไม่ได้มีสถานะที่ดีขนาดแบบเบียดรุ่นท็อป4ได้ต้องไปลุ้นเอาเป็นแชมป์ยูโรป้าแทนถึงจะการันตีตั๋ว UCL ได้ในปีหน้าคือมี2ทางเลือกแต่ยูโรป้ายังดูว่าไปได้ไกลอยู่ใช่ถูกต้องแล้วอีกอย่างนึงคือนักเตะระดับซานโชเคยเล่น UCL มาแล้วถ้าจะมาอยู่แมนยูเนี่ยแล้วต้องมาเล่นในยูโรป้าลีกอีกปีนึงเนี่ยสมมุติจริง worst case แมนยูไม่ได้ไปUCL ปีหน้าจะมาหรือเปล่าอาจจะเป็นหนึ่งข้อที่แมนยูดูเสียเปรียบทีมอื่นๆในยุโรปแล้วจุดนี้สำคัญนะแฟนๆหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมเราพูดถึงการย้ายทีมของนักเตะแล้วต้องเอาเรื่องของโควต้า UCL มาพูดถึงกันด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับบทสัมภาษณ์ของนักเตะ
หลายๆคนยกตัวอย่างหลายๆเคสนะครับที่เคยมีการออกมาให้สัมภาษณ์เขาก็มักจะชูประเด็นเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นรายการที่เขาอยากจะลงเล่นมากที่สุดอยู่เสมอซึ่งในเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องค่าตัวของนักเตะด้วยคือโดนขูดรีดค่าตัวเหนื่อยคือไอ้ค่าเรื่องค่าตัวจ่ายสโมสรเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่า120แต่ว่าค่ากินเปล่านักเตะล่ะที่เราต้องไปดึงดูดนักเตะมาเอ้ยมาเล่นกันก่อนค่าเหนื่อยอีกต้องยอมจ่ายแพงกว่าสโมสรอื่นที่เอเย่นจะเลือกเนี่ยที่เอเย่นจะขุดรีดเนี่ยจะมีเพิ่มมาด้วยแน่นอนนะครับผมว่าสิ่งหลักๆเลยคืออยู่ที่ซานโชอ่ะเชื่อใจโปรเจกต์โซชาหรือเปล่าใช่เพราะว่าโอเค UCM เป็นเรื่องสำคัญแต่อายุยังน้อยอยู่ผมว่าถ้ามาเล่นยูโรป้าสักปีนึงอ่ะไม่ได้เสียหายมันไม่ต้องรีบขนาดนั้นเนาะถูกครับแลกกับการที่ตัวเองได้แปรสภาพเป็นคนแบกทีมด้วยถูกไหมแล้วผมมองว่าถ้าเกิดเขาเชื่อใจในโปรเจกต์ของโซชาว่าใน1ปีอ่ะคุณได้ผมไปแล้วคุณซื้อตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมอีกถ้าใน1ปีเนี้ยทีมทำผลงานได้ดีแค่ปีเดียวมันก็มีโอกาสกลับไปเล่นยุโรปทั่วใหญ่อีกครั้งนึงได้แล้วทีนี้เมื่อกี้โบ๊ทพูดถึงประเด็นว่าแบกทีมเนี่ยเมื่อกี้บทวิเคราะห์เขาพูดถึงว่ามันเหมาะสมไหมกับวัย19ปีที่ต้องเข้าไปแบกทีมใหญ่แบบนี้เลยในสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแมนยูยังขึ้นๆลงๆอยู่ใช่เพราะว่าดูจากสควอดเดปของแมนยูก็แน่นอนว่านักเตะขุมกำลังไม่พอในการไปลุ้นแชมป์หรือว่าการไปสู่รายการใหญ่ๆเท่าไหร่เพราะว่าต้องซื้อเข้ามาเพิ่มเยอะต้องโลอีกเยอะนะครับซึ่งซานโชเขาก็รู้ดีแหละว่าถ้าการย้ายกันมาแมนยูเนี่ยต้องกลายเป็นตัวหลักแน่นอนคือตั้งแต่อย่างป๊อกบาร์มาร์ซิยาลมาคาร์ลแรชฟอร์ดพวกนี้ยังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเลยนะใช่มันก็ต้องมาดูฝีมืออีกทีนึงอ่ะว่าจะแบกทีมไหวไหมแล้วถ้าแบกไม่ไหวเนี่ยพร้อมมาเสี่ยงหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเขาเป็นจิ๊กซอว์มากกว่าใช่ไหมครับผมมาต่อเติมคือบางคนมองว่ามาแบกแต่ผมมองว่ามาทำให้สมบูรณ์ขึ้นมากกว่าแมนยูยังขาดในคนที่สร้างสรรค์คนที่คอยจะป้อนบอลให้เพื่อนและซึ่งซานโชมีคุณสมบัติตรงนั้นถูกต้องเป็นดาวแอสซิสต์ตรงนี้ถ้ามาผมว่ายังไงแมนยูก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ใช่ครับซึ่งเข้ามาก็เดี๋ยวมาดูแผนของโซชาว่าเดนเนลเจมส์มาคัสแรชฟอร์ดจะจัดกันยืนยังไงเพราะตอนนี้เหมือนว่าเดนเนลเจมส์จะมีจุดปักหลักเป็นปีกขวาแล้วต้องโน้มน้าวใจให้ได้นะใช่ใช่คือนี่เราผ่านมาสามทีมใช่ไหมครับแมนยูเชลซีเรอัลมาดริดถ้าถามนะว่าทีมไหนต้องการซานโชมากสุดจากสามทีมที่ผ่านมาผมว่าแมนยูนี่แหละถูกต้องคือซื้อไปอ่ะมันเห็นภาพชัดว่าจริงๆเชลซีซื้อไปผมว่าเอาเป็นตัวจริงแต่ของแมนยูอ่ะมันมีอารมณ์แบบว่ามกราคมนี้จะเสียก็ต้องเสียอะไรแบบนี้มันมีอารมณ์แบบนั้นนะใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงทีมไปเลยคือต้องเอาอะไรลักษณะนั้นชกพ่อข้ามพ่อแกงต้องเอาให้ได้จริงนะครับคือเป็นทีมที่ดูแล้วพร้อมจะทุ่มมากที่สุดในสองสามทีมที่ผ่านมาครับนะอ่ะทีนี้จากแมนยูเรามาลองดูลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับก็อยู่ในหนึ่งในสโมสรที่แฟนๆเนี่ยโหเชียร์นะลุ้นเลยเออนะครับเราบรรดาเดอะคล็อปนะก็ออกมาเชียร์ว่าเอออยากจะให้สโมสรเนี่ยลองเข้าไปเสี่ยงดูบ้างเผื่ออนาคตเนี่ยจะเอาเข้ามาแทนนะครับโมซาลาหรือซาดิโอมาเน่ได้ครับผมแน่นอนสถานการณ์ที่ตกเป็นข่าวเนี่ยเริ่มมีสื่อรายงานพูดถึงมากขึ้นอย่างเช่นเดอะการ์เดียนที่รายงานเรื่องแมนยูไนเต็ดแต่ว่ามีติ่งไว้ว่าเรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลก็แอบสนใจอยู่เหมือนกันนะแมนยูอาจจะต้องไปแข่งกับเรอัลมาดริดและลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเอ็กโคเองไม่เคยออกมาปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับจาดอนซานโชเจมส์พีเอสนักข่าวดัง ก็เคยบอกว่าเจนคอปชอบซานโชมากๆหรือแม้แต่เดลิเมลก็เคยทำข่าวเอ็กซ์คลูซีฟมาแล้วว่าลิเวอร์พูลเข้ามาโดดโดดเข้ามาร่วมวงตรงนี้แล้วเช่นเดียวกับบิลก็บอกว่าเจนคอปมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับดอร์ทมุนด์พร้อมจะล่าตัวซึ่งหลายๆอย่างมันประจวบเหมาะว่าเนี่ยลิเวอร์พูลสนใจแล้วมันตีความคนละแนวกับทีมอื่นเลยนะที่ของเชลซีของแมนยูของมาดริดเนี่ยสื่อรายงานให้แต่ของลิเวอร์พูลอ่ะถ้ามันเคยมีข่าวว่าคนไหนแล้วถ้าเอ็กโคไม่ปัดแสดงว่าคนนั้นมีโอกาสสูงจริงใช่ใช่อันนี้คือแน่นอนว่าสนใจจริงฟุตบอลวิสเปอร์ก็มองแบบเดียวกันนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันเลยเขาบอกว่าอีกหนึ่งจุดที่ดึงดูดซานโชคือการมาได้พัฒนาฝีเท้าภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นคล็อปนี่แหละนะแล้วอนาคตเนี่ยนะอาจจะเป็นอนาคตอันใกล้นี้ซาดิโอมาเน่โมซาลาห์นี่แหละคือคนที่จะเข้ามาทดแทนได้คือมันมองยังตอนนี้เรายังมองไม่ออกว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเอาจริงๆจะเป็นการซื้อมาแทนสตาร์คนใดคนหนึ่งหรือเปล่าไม่ซาดิโอมาเน่ก็ซาลาห์หรือซื้อเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มสควอดเดปทำให้การแข่งขันตรงตำแหน่งปีกหรือตัวรุกเนี่ยมันแบบว่าเข้มข้นมากขึ้นเหมือนอย่างที่เมื่อกี้โบ๊ทพูดว่าเชลซีมันต้องปีกมันต้องเล่นแทบแทนกันได้หมดซึ่งลิเวอร์พูลยังขาดในจุดนี้อยู่หรืออีกมุมนึงอาจจะปรับไปเล่น 4-2-3-1 แล้วครบก็ได้มันก็ได้มันมีวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นได้อยู่ที่ว่าจะได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละอันนี้เรื่องของเรื่องแล้วก็อยู่ที่ว่า120ล้านที่ว่ามา
ลิเวอร์พูลจะกล้าทุ่มไหม อันนี้ก็ยังเป็นคำถามจริงๆแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ซื้อใครนะเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาจจะมีเม็ดเงินที่งบมีที่เก็บตุนไว้ก็ได้แต่ว่าลิเวอร์พูลในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะทุ่มแบบว่าบ้าบออยู่แล้วก็คนล่าสุดก็เพิ่งเฟอร์กิสันได้75ที่มากสุดถ้าเบิ้ลจาก75ขึ้นไปเป็น120ก็ถือว่าเกือบ2เท่าเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันครับคือกับลิเวอร์พูลอย่างที่พูดไปเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงตรงที่คือเอาเข้ามาตอนนี้มันจะทำให้นักเตะโอเคกับสถานะการที่ต้องสลับกันลงกับแนวรุกคนอื่นไหมคือถ้าซื้อเข้ามาเพื่อแทนสมมติถ้ารู้เลยว่าซาร่าอยากย้ายสมมติซัมเมอร์หน้าหรือมาเน่ก็ตามแล้วซื้อเข้ามาแทนเลยตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกใช่คือก็เป็นตัวจริงแทนกันไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ขายพวกนี้แล้วซื้อเข้ามาด้วยจะต้องจัดการยังไงให้ซานโชโอเคกับการเป็นตัวหมุนรวมไปถึงผมว่าต้องไปพูดคุยกับซาร่าและมาเน่ด้วยคนที่ไม่ว่าจะตายร้ายดียังไงลงเล่นตัวจริงตลอด อยู่ๆวันนึงคุณจะต้องคอยลงสลับผมว่าตรงนี้จะเป็นวิธีการจัดการแบบใหม่เลยถ้าลิเวอร์พูลจะไปเอาซานโชเข้ามาผมว่ามันเป็นมุมมองที่ดีของสโมสรนะคือมีสควอดเดปมากขึ้นแต่มันดีนะผมว่าผมอยากให้เป็นอย่างนั้นบ้างแต่ได้มันมีไม่ต้องทายโอ้โหมาในซาร่าไม่แต่เรามองมุมนักเตะสิมุมนักเตะถ้ามาแล้วมันเป็นสำรองเนี้ยระบบของคล็อปก็ดีอยู่แล้ว3ตัวหน้าเนี่ยเขาแบบถ้าจะไม่หมุนเวียนกันเลยถ้ามาเนี่ยสำรองโอเคหรือเปล่าไม่ที่โบ๊ทบอกไงว่าต้องหาวิธีเล่นด้วยกันผมถามโค้ชแอคก่อนว่าเจอเก้งคล็อปสัญญาเหลือถึงปีเท่าไหร่นะครับ2022เท่ากับว่ายังเหลือสัญญาอีก3ปีถูกต้องครับผมว่าเจอเก้นคล็อปเนี่ยเล่นแผน4-3-3มาหลายปีแล้วผมว่าโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแผนบ้างเพื่อหาแรงท้าทายใหม่ๆผมว่าก็มีเหมือนกันนะเพราะ4-3-3ของเจอเก้นคล็อปต้องยอมแล้วว่าโอ้โหมันประสบความสำเร็จจริงๆใช่แต่ถึงจุดนึงอ่ะฟุตบอลมันไม่มีแผนการเล่นไหนที่มันยั่งยืนตลอดกาลหรอกโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณเล่นแผนเนี้ย3ปี4ปีติดต่อกันมันต้องมีทีมจับทางได้บ้างถูกต้องผมว่ามันมีโอกาสที่ถ้าเกิดลิเวอร์พูลคิดจะลงทุนจริงๆคือเปลี่ยนแผนการเล่นไปเลยเป็น4-2-3-1ในอนาคตแล้วแผนเนี้ยเจอเก้นคล็อปใช้เป็นแผนหลักสมัยคุมโบรุสเซียดอร์ทมุนด์4-2-3-1ถูกไหมครับผมก็เลยบอกว่าถ้าคล็อปชอบจริงๆแล้วอยากได้จริงๆผมว่าจัดหาวิธีลงได้อาจจะอย่างเช่นเป็นซาร่าไปเล่นหน้าเป้าฟิมิโน่กลางรุกปีกซ้ายมาเน่ปีกขวาจาดอนซานโชกองกลางมีฟาบินโญ่ยืนอยู่ตัวนึงแล้วก็เลือกเอาอีกคนนึงจะเอาเฮนโดหรือเอาวานาดุ้มมายืนคู่กับฟาบินโญ่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นไปได้ครับนะครับอ่ะอันนี้คือ4ทีมที่ทางบทวิเคราะห์นะครับพูดถึงว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะกับการเป็นเป้าหมายสโมสรใหม่ของจารอนซานโชทีนี้ครับคำถามปิดท้ายแล้วกันเราจะแยกเป็น2คำถามนะ1เลยเนี่ย1จาก4ทีมที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยเอาเรื่องของความเหมาะสมก่อนนะเอาเรื่องของความเหมาะสมทั้ง3คนคิดว่าจารอนซานโชเหมาะกับทีมไหนที่อยู่ในลิสต์ในนี้มากที่สุดเอาเรื่องของความเหมาะสมก่อนแล้วอีกคำถามนึงถามอีกคำถามนึงเนี่ยถามว่าสโมสรไหนคิดว่ามีโอกาสมากที่สุดเหมาะสมกับโอกาสแบบความเป็นจริงเอาความเหมาะก่อนเข้ามาไม่ต้องปรับตัวเลยเข้ามาแล้วเล่นกับระบบเข้ากับโค้ชเข้ากับแผนการเล่นได้แบบไม่มีรอยต่ออันนี้คือคำถามแรกเอาใครก่อนดิผมก็ได้ครับเอาเรื่องของความเหมาะสมก่อนถ้าถามถึงความเหมาะสมอ่ะผมคิดว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะว่าจริงๆนักเตะอย่างแดเนียลเจมส์ที่ซื้อมาค่าตัวไม่แพงมากผมว่าเจตนาแรกสุดของโซชาไม่ได้กะเอาเป็นตัวจริงหรอกเห็นด้วยแต่ประเด็นคือนักเตะแมนยูเจ็บกันเยอะแล้วได้เล่นดีแล้วแดเนียลเจมส์จะเล่นดีอ่ะผมว่านักเตะแบบนี้บางทีจะให้เขาไปเป็นตัวแบกฝืนยาวๆทั้งซีซั่นนะผมว่ายากแล้วผมว่าซานโชอ่ะเป็นนักเตะที่มันน่าจะเหมาะกับแผนของโซชาที่เล่นฟุตบอลค่อนข้างเร็วโจมตีวงกว้างให้เต็มที่ไปเลยแล้วเดนิเอลเจมส์บางทีอาจจะไม่ต้องการันตีตัวจริงตลอดก็ได้อายุยังน้อยอยู่ผลัดกันลงก็ได้ผมมองว่าวิธีการเล่นของซานโชน่าจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดอย่างนั้นนะครับครับสาธุครับผมอันนี้ผมพยายามมองกลางนะแล้วเมื่อกี้อีกคำถามอะไรนะโบ๊ทตอบทีเดียวเลยโอกาสนะคิดว่าในเนี้ยทีมที่มีโอกาสได้มากที่สุดบนพื้นฐานความเป็นจริงคิดว่าทีมไหนโอกาสเหรอครับโหอันนี้ตอบยากตอบยากมากคือทุกทีมอ่ะความที่มีโอกาสได้ตัวซานโชมันแปรผักตามกัน อย่างเช่นสมมติถ้าเชลซีไม่ต่อสัญญากับเปโดรวิลเลียนครับผมก็จะบอกว่าเชลซีมีโอกาสได้มากที่สุดถ้าลิเวอร์พูลมีข่าวสมมติซาร่าอยากย้ายมาเน่อยากย้ายอันนี้ผมก็จะตอบว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าถามผมถึงโอกาสได้มากที่สุดและมองจากโควต้าฟุตบอลยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องผมว่าเป็นเชลซีกับลิเวอร์พูลแต่ถ้าเกิดถามว่านักเตะเหมาะกับทีมไหนผมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าผมว่าเป็นทีมเดียวที่การันตีได้เลยว่าคุณไปคุณตัวจริง 100% ผมก็เห็นคล้ายๆกันถ้าเกิด
จะวัดจากการมาเป็นตัวจริงอ่ะยังไงแมนยูก็มาที่หนึ่งอยู่แล้วมันการันตีกว่าเพราะว่ามาก็ต้องมาแบกทีมแน่นอนเพราะว่ากองแนวรุกที่เป็นตัวสร้างสรรค์อ่ะแมนยูยังไม่ค่อยมีฝากความหวังไว้ที่แดเนียลเจมส์เป็นตัวเปิดคนเดียวก็คงจะไม่ไหวจริงๆอ่ะไปลิเวอร์พูลกับไปเชลซีก็การันตีตัวจริงได้แต่ก่อนคำว่าการันตีตัวจริงมันจะมีคำว่าท่ามาก่อนท่านู่นท่านี่แต่ของแมนยูอ่ะไม่ต้องมีคำว่าท่ามันเป็นสล็อตที่ว่างอยู่คือมันไปแล้วคือมันการันตีแน่ๆถูกต้องซึ่งถ้าสมมตินะถ้าแมนยูคว้าโควต้า UCL ได้ผมว่าแมนยูเป็นเต็งหนึ่งได้เลยที่จะคว้าซานโชเพราะเงินมีโควต้าได้แล้วการันตีตัวจริงให้แบบไม่ต้องเขินๆประมาณนั้นเรื่องตัวจริงผมว่าแมนยูน่าจะมีแนวโน้มที่สุดแต่ว่าถ้าดูจากความเป็นไปได้ผมก็ยังมองว่าเป็นเชลซีนะถูกครับผมว่าความนักเตะความที่เป็นตอนนี้นักเตะมีจิตใจที่ชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนี่ยผมก็เป็นผมว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอันนึงเหมือนกันอีกอย่างนึงผมจำได้ว่าเขาเป็นเด็กที่เติบโตในลอนดอนผมว่าเชลซีก็น่าจะมีความผูกพันกับเขาแอคเคดมี่เป็นซิตี้ระดับนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีเพื่อนอยู่ในทีมชาติเยอะเชลซีเนี่ยโหเมสันเมาส์โอดอยพวกเนี้ยแทมมี่อับราฮัมเนี่ยพวกเนี้ย3คนก็ปาไปแล้วเชลซีหมดแล้วเงินถุงเงินถังที่เชลซีมีเนี่ยโหแน่นอนไม่ได้ช็อปมา1ซัมเมอร์เต็มๆพร้อมเปย์นะผมว่าเชลซียังมีโอกาสที่จะได้ตัวไปค่อนข้างสูงกว่าแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลในตอนนี้นะครับส่วนถามผมว่าอันไหนเหมาะสมกับเขาใช่มั้ยผมมองว่า4ทีมที่เราพูดกันในวันนี้ก็มีมุมเหมาะของตัวเองแต่เอาเหมาะน้อยที่สุดแล้วกันผมว่าเรอัลมาดริดเห็นด้วยเห็นด้วยผมว่าอันนี้คือเสี่ยงสุดเลยยังไงผมว่าเขาควรจะกลับพรีเมียร์ลีกก่อนกลับมาในบ้านเกิดก่อนมาตั้งหลักที่นี่ใหม่แล้ว3ทีมที่ว่ามาก็มีความเหมาะสมในตัวเองทั้งหมดนะผมมองแบบนั้นนะคือไปแมนยูผมว่าก็ไปเป็นจิ๊กซอไปเชลซีก็ไปร่วมสร้างยุคใหม่ของเชลซีเช่นกันไปลิเวอร์พูลใจลึกๆผมไม่อยากให้ไปแทนซาร่าหรือมาเน่แต่ผมอยากให้ไปเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันหรือไม่ก็สลับกันลงเพื่อเพิ่มขุมกำลังเชิงลึกผมต้องการแบบนั้นมากกว่าผมว่าก็มีความเหมาะสมในแต่ละทีมของตัวเองแต่ถามถึงโอกาสที่ทีมไหนมีโอกาสมากกว่าในความรู้สึกของผมผมมองว่าโอ้โหตอบยากเนาะมันกลายเป็นการตอบกลางอีกอะผมว่าเรอัลมาดริดก็ยากสุดผมไม่มองว่าคงเป็น3ทีมจากอังกฤษนี่แหละเพราะเขาก็บอกเองด้วยว่าเขาอยากกลับอังกฤษใช่ไหมมันพูดยากนะครับมันแต่ละทางเลือกมันโอเคทั้งนั้นอยากการันตีตัวจริงแมนยูอยากลุ้นพัฒนากับเจอร์กินคอฟก็มาอยู่กับเจอร์กินคอฟอยากไปกับเชลซีอยู่กับไอดอลแล้วก็การันตีตัวจริงด้วยมีเพื่อนเยอะอย่างที่ผู้การบอกก็น่าสนใจผมเลยพูดยากว่าอันไหนมันได้มีโอกาสบ้างผมสรุปให้แล้วกันเรามี4ทีมที่มีข่าววันนี้ผมให้โอกาสไปลิเวอร์พูล30เชลซี30แมนยูไนเต็ด30แล้วเรอัลมาดริด 10% ต่อกันก็ได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราคุยกัน4ทีมเนี่ยแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับการย้ายทีมจริงๆเนี่ยอาจจะมีม้ามืดมีตาอยู่ฟ้าหรือแม้กระทั่งแมนซิตี้นี่แหละทีมเก่าของเขาเนี่ยไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่าแมนซิตี้เราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าราฮีมสเตอร์ลิงก็มีข่าวเลรอยซาเน่ก็มีค่ะจับพัดจับผูมาดริดซื้อสเตอร์ลิงไปบาเยิร์นถามว่าโอ้โหแล้วสล็อตว่างเป๊ะเลยบาเยิร์นซื้อเลรอยซาเน่ไปดับเบิลซิลบาเลิกเล่นมันเปิดพื้นที่กับเขาได้อย่างเต็มที่แต่ในของแมนซิตี้ผมว่าอีกหนึ่งปัจจัยคือเป๊ปต้องอยู่ด้วยนะผมมองว่านักเตะถ้าเป๊ปยังอยู่เขาอยากเล่นกับเป๊ปนะดึงดูดแต่ถ้าถึงตอนนั้นที่เราเคยเจาะประเด็นกันเนี่ยว่าเป๊ปมีโอกาสอาจจะไปถ้าเป๊ปไม่อยู่แล้วผมมองว่าความน่าดึงดูดจะน้อยลงไปเยอะเลยนะครับสรุปไปจบที่กาตาลันนะฮะมาบาร์เซโลนานะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะเกี่ยวกับเรื่องราวของจาดอนซานโชนะครับก็เชื่อว่าอยู่ดอทมูนอีกไม่นานหรอกนะผมว่าปีนี้ปีสุดท้ายแล้วนะครับก็ติดตามดูว่าเป้าหมายต่อไปของนักเตะจะเป็นที่ไหนนะครับนี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็ฝากติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด Subscribe กับ Channel ของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามหมดหน้าที่ของเรา4คนแล้วก็ทีมงานแล้วครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ